มาดูเหตุการณ์หลังจากที่รางจ่ายกระแสไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีชมพูมันมีการหลุดลงมาทําให้ไปทับรถยนต์ได้รับความเสียหายนะคะวันนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ลงพื้นที่เลยค่ะไปทดสอบระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพูสร้างความมั่นใจก่อนเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการครบ30สถานีตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ โดยวันนี้นายสุรพงษ์ปียโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีหรือว่า MRT สายสีชมพูโดยขึ้นจากสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28ไปถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีค่ะ โดยมีนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรมอมีนายกิติกรตันเป่ารองผู้ว่าการรอฟอรมอและนายสุรพงษ์เลาหะอัญญากรรมการบริษัทนอรเทิบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือว่า NBM ผู้รับสัมปทานก็ร่วมลงพื้นที่ไปได้วยกันนะคะ นายสุรพงศ์บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่รางจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วงลงมาแล้วก็ไปเกี่ยวสายไฟฟ้าบริเวณถนนตีวานนท์ระหว่างสถานีแครายถึงสถานีแยกปากเกรด็ดเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาผลการลงพื้นที่จากสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28ถึงสถานีศูนย์ราชาการนนทบุรีเพื่อติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยในการดําเนินง,งานผ่านไปได้ดีดค่ะโดยหลังจากการทดลองการเดินรถในวันนี้ ทางบริษัท NBM ผู้รับสัมปทานก็จะดำเนินการปรับรูปแบบการเดินรถในส่วนของสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีกรมชลประทานและจะเปิดเดินรถแบบวิ่งไปกลับทางเดียวก่อนส่วนสถานีอื่นจะเปิดใช้งานทางรถไฟฟ้าได้2ฝั่งตามปกติเริ่มเวลา6โมงเย็น ของวันที่30ธันวาคมปี66นะคะค่ะก็คือวันนี้แล้วนะคะ<ช>6โมงเย็นที่ผ่านมาสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปปลายทางสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีและปลายทางสถานีมีนบุรีต้องเปลี่ยนขบวนรถนะคะที่สถานีกรมชลประทานโดยใช้ชานชลาที่1 ทางบริษัทผู้รับสัมปทาน n อ m บได้เปิดใช้ทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูกับรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือว่า MRT สายสีม่วงที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีและทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีชมพู กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุแล้วค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการนะคะใช่ค่ะคือจากการหารือร่วมกันก็มีความเห็นว่าจะขยายระยะเวลาการเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจากเดิม2มกราคมปีหน้าเป็นวันที่6มกราคมโดยในวันที่7มกราคมปี67จะเริ่มเก็บเงินค่ะ ตั้งแต่สถานีกครมชลประธานถึงสถานีมีนบุรีและยกเว้นการเก็บค่าโดยสารในส่วนของสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีสามัคคีจำนวน4สถานีจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขรางจ่ายไฟฟ้าจนเสร็จสิ้นโดยระหว่างนี้จะลดอัตราค่าโดยสารลง15จากอัตราปกติซึ่งจะมีอัตราค่าโดยสารอยู่ที่13บาทถึง38บาทนั่นเองนะคะ